ก็สวัสดีเพื่อนชาว New Order อีกครั้งหนึ่งนะครับผมวันนี้ New Order ก็มีข่าวสั้นทันใจมาให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะครับจากในคลิปเนี่ยหน่วยปืนใหญ่ของยูเครนนะครับก็ได้ทำการกำหนดเป้าหมายนะครับไปยังที่ตั้งทางทหารของรัสเซียนะครับจากนั้นพวกเขาเนี่ยก็ได้ทำการยิงปืนใหญ่เข้าใส่หน่วยที่ตั้งทหารดังกล่าวนะครับผมจากในคลิปเนี่ยมันก็ได้สร้างความเสียหายให้แก่ทหารรัสเซียอย่างมากนะครับจากที่เพื่อนๆได้เห็นเนี่ยโดรนเนี่ยก็พยายามที่จะบันทึกภาพนะครับแล้วก็แจ้งพิกัดให้ศูนย์อำนวยการยิงนะครับจากนั้นศูนย์อำนวยการยิงเนี่ยก็ส่งพิกัดไปให้หมู่ปืนนะครับทำการยิงปืนใหญ่เข้าใส่ที่ตั้งทางทหารของรัสเซียก็อย่างที่แอดเคยบอกในหลายๆครั้งที่ผ่านมานะครับโดรนเนี่ยมีส่วนช่วยในการทำให้ประสิทธิภาพของปืนใหญ่เนี่ยดีขึ้นเป็นอย่างมากเลยนะครับถึงแม้ว่าปืนใหญ่จะเป็นปืนใหญ่รุ่นเก่าก็ตามนะครับผมจากในคลิปเพื่อนๆก็จะเห็นว่ากระสุนเนี่ยตกเข้าใส่เป้าหมายที่เป็นอาคารบ้านเรือนนะครับผมซึ่งสถานที่เกิดเหตุเนี่ยมันก็อยู่ที่แคว้นเคอร์ซอนนะครับเคอร์ซอนที่กำลังมีความดุเดือดกันอยู่ตอนนี้นะครับผมเพราะว่าทางทหารยูเครนเนี่ยได้โถมกำลังบุกอย่างต่อเนื่องนะครับถึงแม้ว่าจะมีความคืบหน้าไม่เยอะก็ตามนะครับแต่ก็ยังรุกไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคงนะครับซึ่งทหารยูเครนที่ส่งไปฝึกหลายหมื่นนายเนี่ยหากกลับมาเสริมทัพได้ทันเวลาเนี่ยก็จะทำให้เคอร์ซอนเนี่ยแตกแน่นอนนะครับคลิปต่อมานะครับก็เป็นทหารยูเครนเนี่ยก็พยายามที่จะเล็งเป้านะครับเจ้าจรวดเจเวลินนะครับผมซึ่งแน่นอนว่าเป้าหมายของมันเนี่ยก็เป็นได้ทั้งยานเกราะห์รถถังหรืออากาศยานอย่างเฮลิคอปเตอร์นะครับผมแต่แน่นอนว่าในคลิปเนี่ยแอดก็ยังพยายามที่จะมองอยู่นะครับว่าเป้าหมายจริงเนี่ยมันคืออะไรนะครับซึ่งเราก็ไม่ได้เห็นการกระทบอย่างชัดเจนนะครับแต่แน่นอนว่าแอดคิดว่าเป้าหมายคงจะถูกทำลายแน่นอนนะครับผมเพราะว่าไอ้เจ้าจรวดเจเวลินเนี่ยมันจิกยิ่งกว่าอะไรอีกนะครับมันตามติดแน่นอนว่าถ้าจรวดไม่ขัดข้องเนี่ยไอ้เจ้าเจเวลินเนี่ยจะสามารถจัดการเป้าหมายได้อย่างแน่นอนนะครับผมคลิปต่อมานะครับทางทหารยูเครนเนี่ยก็ได้ใช้โดรนนะครับหย่อนระเบิดเข้าใส่รถถังนะครับผมครับเป็นการหย่อนลงใส่อย่างแม่นยำแน่นอนว่าไม่ต้องคิดสภาพนะครับว่าข้างในจะเป็นอย่างไรนะครับผมซึ่งรถถังคันนี้มันก็คือรถถัง T-62 นะครับซึ่งเป็นรถถังโบราณมากแล้วนะครับผมซึ่งมันก็แน่นอนนะครับว่าทางรัสเซียเนี่ยน่าจะมีปัญหาในเรื่องของสายการผลิตรถถังรุ่นใหม่ๆนะครับเนื่องจากถูกคว่ำบาตรนะครับทำให้อะไหล่และชิ้นส่วนบางชิ้นเนี่ยไม่สามารถที่จะนำเข้ามาประกอบให้กับรถถังรุ่นใหม่ๆได้นะครับนั่นจึงเป็นสาเหตุนะครับที่ต้องนำรถถังรุ่นเก่าๆเนี่ยออกมาสู้รบนะครับซึ่งแน่นอนว่ามันก็เสร็จไปอีกหนึ่งนะครับแอดจะไม่เรียกว่าแตกเพราะว่ามันไม่แตกซะทีเดียวนะครับคลิปต่อมานะครับยานเกราะห์ของรัสเซียนะครับก็ได้ถูกโจมตีโดยกองพลน้อยทหารปืนใหญ่ที่40ของยูเครนนะครับซึ่งรถเกราะห์คันดังกล่าวเนี่ยมันก็คือรถ BMP 2คันนะครับหนึ่งในนั้นมันก็มีรถถังแบบ T-72 ด้วยนะครับผมซึ่งมันเนี่ยก็ได้ถูกทำลายทั้งหมดนะครับจากในคลิปแน่นอนว่าทหารยูเครนเนี่ยจับจ้องพวกมันอยู่นะครับชี้พิกัดให้ปืนใหญ่นะครับได้ยิงถล่มพวกมันอย่างต่อเนื่องนะครับหลังจากปืนใหญ่ถล่มไปแล้วเนี่ยพวกมันก็ได้กลายเป็นเศษเหล็กคายูเครนไปอีกแล้วนะครับท่านซึ่งสถานที่ดังกล่าวเนี่ยก็อยู่ที่แคว้นคาคีฟนะครับผมซึ่งเป็นแห่งหนตำบลใดเนี่ยก็ไม่ได้มีการระบุไว้อย่างชัดเจนนะครับระบุเพียงแค่ว่ามาจากคาคีฟนะครับผมคลิปต่อมานะครับรถถังหลักของรัสเซียเนี่ยซึ่งไม่ทราบว่าเป็นรุ่นอะไรนะครับก็ได้วิ่งข้ามเมืองไปนะครับแต่มันเนี่ยก็ต้องถูกหยุดลงเพราะว่าถูกกับระเบิดนะครับมันได้วิ่งเหยียบกับระเบิดของทางทหารยูเครนที่ได้วางไว้นะครับจากนั้นเนี่ยทางทหารยูเครนนะครับโดยกองพลน้อยจู่โจมทางอากาศที่80เนี่ยก็ได้ซ้ำมันด้วยเครื่องยิงระเบิดอีกนะครับผมแน่นอนว่ามันก็ได้กลายเป็นเศษเหล็กคายูเครนไปแล้วนะครับจากควันที่ขโมงเนี่ยเพื่อนๆไม่ต้องสืบนะครับมันได้กลายสภาพไปเป็นเศษเหล็กให้ชาวนายูเครนเนี่ยได้นำเหล็กไปขายแล้วนะครับหลังจากที่รัสเซียเนี่ยขโมยธัญพืชของยูเครนไปขายเพียบเลยนะครับผมซึ่งก็เป็นสไตล์รัสเซียอยู่แล้วนะครับข่าวต่อมานะครับทางรัฐสภาของรัสเซียเนี่ยก็ได้ผ่านกฎหมายวาระแรกนะครับในการกำหนดให้บริษัทเอกชนเนี่ยจัดหาสิ่งของเพื่อหนุนการปฏิบัติการทางทหารในยูเครนนะครับผมซึ่งแน่นอนว่าการที่ออกกฎหมายอย่างนี้นะครับมันก็เป็นการกึ่งบังคับนะครับให้บริษัทเอกชนเนี่ยที่มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอาวุธยุทโธปกรณ์ยุทธปัจจัยต่างๆนะครับ
ก็ต้องทำการนะครับผลิตเพื่อช่วยเหลือกองทัพนะครับผมซึ่งแน่นอนว่าสินค้าบางอย่างเนี่ยมันอาจจะต้องนำเข้านะครับแอดคิดว่าบางอย่างเนี่ยไม่น่าจะเพียงพอนะครับตอนนี้รัสเซียเนี่ยกำลังนะครับขาดแคลนอะไรบางอย่างนะครับผมซึ่งแน่นอนว่าเราก็ต้องมาดูกันต่อไปนะครับว่ากฎหมายนี้มันจะเป็นอย่างไรในขั้นตอนต่อไปนะครับและมันก็ยังมีข่าวใหม่นะครับว่าทางยูเครนเนี่ยได้เริ่มใช้เครื่องยิงจรวดแบบ M270 แล้วนะครับเครื่องยิงจรวดแบบ M270 เนี่ยมันก็คล้ายๆไฮมานะครับแต่มันเป็นล้อสายพานนะครับและที่มันเหนือกว่าไฮมานั่นก็คือมันมี2พอร์ตนะครับผมหรือเราจะเรียกเป็นภาษาไทยว่ากระเป๋านะครับซึ่งพอร์ตนึงเนี่ยมันก็จะใส่ได้6ลูกแต่ว่าเจ้า M270 เนี่ยมันมี2กระเป๋านะครับมันสามารถใส่จรวดพร้อมกันได้เนี่ยถึง12ลูกนะครับผมแน่นอนว่ามันก็จะช่วยให้ยูเครนเนี่ยสามารถยิงจรวดได้มากขึ้นและก็รวดเร็วยิ่งขึ้นนะครับผมในส่วนนี้ข้อเสียงมันนั่นก็คือช้าซึ่งมันเนี่ยมีน้ำหนักมากกว่าเจ้าไฮมามากนะครับผมซึ่งระบบการยิงเนี่ยแอดคิดว่าก็ไม่ได้มีความแตกต่างกันมากนะครับแต่เจ้าไฮมามันจะคล่องตัวกว่าแต่ก็ต้องแลกมาด้วยการที่เหลือเพียง1กระป๋อนะครับซึ่งก็บรรจุจรวดได้เพียง6ลูกเท่านั้นนะครับต่อการยิง1รอบแล้วมันก็มีข่าวจากทางเคียฟอินดิเพนเดนต์ออกมาอีกนะครับว่านายดานิลอฟเนี่ยก็ได้กล่าวว่าทางยูเครนเนี่ยก็ได้รับเจ้าไฮมามาถึง9ระบบยิงแล้วนะครับในส่วนนี้ซึ่งนายโอเร็กซี่ดานิลอฟเนี่ยก็ได้กล่าวไว้นะครับทาง War Monitor เนี่ยก็ยังอ้างอีกนะครับว่า24ชั่วโมงที่ผ่านมาเนี่ยทางยูเครนนะครับก็ได้ทำการยิงเจ้าจรวดไฮมาเนี่ยใส่พื้นที่ที่เป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญต่างๆนะครับที่ทางรัสเซียได้ยึดครองไว้นะครับผมซึ่งแน่นอนว่าทางยูเครนเนี่ยก็จะได้รับระบบจรวดหลายลำกล้องเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับผมซึ่งตอนนี้ก็เป็นที่แน่นอนแล้วว่าทางยูเครนเนี่ยก็ได้รับไฮมามาถึง9ระบบยิงแล้วนะครับรวมถึงก็ยังมีเจ้า M270 จากอังกฤษด้วยนะครับในส่วนนี้ที่เข้าสู่สมรภูมิแล้วนะครับแน่นอนว่ามันก็จะทำให้ยูเครนเนี่ยมีศักยภาพในการรบมากยิ่งขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งเลยนะครับผมเราก็ต้องมาติดตามกันต่อไปนะครับว่าสถานการณ์มันจะเป็นอย่างไรนะครับข่าวต่อมานะครับซึ่งเราก็ทราบกันดีอยู่แล้วนะครับว่าทางหลายแบรนด์หลายบริษัทเนี่ยได้ทำการนะครับปิดกิจการในรัสเซียอย่างถาวรเลยนะครับผมหนึ่งในนั้นก็มี McDonald's นะครับซึ่งทางรัสเซียเนี่ยก็ได้ทำการรีแบรนด์ McDonald's นะครับโดยเปลี่ยนชื่อเป็น Tasty and Delicious นะครับผมแน่นอนว่าสูตรและวัตถุดิบต่างๆเนี่ยมันก็ยังใช้ของ McDonald's เหมือนเดิมนะครับแต่จากรีวิวของผู้บริโภครัสเซียเนี่ยก็พบว่ามันเนี่ยได้ปนเปื้อนอะไรบางอย่างนะครับทางผู้บริโภคชาวรัสเซียท่านนี้ก็ได้ถ่ายรูปมันนะครับแล้วก็โพสต์บนโซเชียลนะครับผมซึ่งแน่นอนว่ามันอาจจะอร่อยถูกใจนะครับแต่อนามัยอาจจะถูกลืมนะครับในส่วนนี้ก็ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์แอดด้วยนะครับผมถ้าเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรก็สามารถทิ้งความคิดเห็นของเพื่อนๆไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับสวัสดีครับ